สัปดาห์ที่สองเนี่ยเราก็จะเริ่มเนื้อหาของครั้งที่สองนะครับก็คือผมน่าจะปักหมุดไว้ข้างบนนะแล้วนี่งานวันที่สองนี่เราก็จะมีพวกผมจะทบทวนพวกวงจรขนานอนุกรมนะครับดาวน์โหลดลงมาก่อนแล้วก็ต่อเรื่องวงจรผสมแล้วก็จะมีเทสสองเทสสองเนี่ยเอาไว้เป็นการบ้านนะครับทำไมมันมีเทสสองสองอันเดี๋ยวนะอันนี้เทสเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเทสอันนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่าผมสร้างเทสสองไว้ในหลังสไลด์แล้วไงเดี๋ยวออกก่อนเดี๋ยวจะงงนะครับอันนี้ไม่เอานะเน้นเอาแค่วงจรที่เป็นอนุกรมขนานแล้วก็เรื่องของการเอาวงจรมาต่อแบบผสมนะครับสองอันนี้เพราะว่าในนี้เนี่ยมันจะมีเทสสองอยู่ข้างในอยู่แล้วนะครับถ้าผมเปิดดูเรื่องวงจรอนุกรมผสมเนี่ยนะครับก็เทสสองจะมีอยู่สามข้ออยู่แล้วผมจำได้ว่าผมใส่ไว้ให้นะครับเทสสองคืออันนี้มีทั้งหมดสามข้อที่นักศึกษาต้องทำมาส่งนะครับนี่ก็เดี๋ยวจะก่อนจะเข้าไอ้ตัววงจรผสมก็จะทบทวนล่วงวงจรอนุกรมขนานก่อนนะครับอันนี้มีเทสป่ะทัดสัปดาห์หน้าเรื่องวงจรวงจรรวมไม่ใช่วงจรผสมในสัปดาห์หน้าก็คือต่อจากสไลด์อันนี้ก็จะเป็นเรื่องวงจรผสมต่อเลยนะครับผสมหรือว่าวงจรวงจรผสมไม่ใช่วงจรรวมนะครับโอเคเดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะครับตัว assignment ที่ผมสั่งก็ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับครั้งที่2ก็จะเป็นเทส2ให้เวลาถึงวันที่5นะครับเดือนหน้าแล้วก็มี active learning นะครับ active learning ก็จะเป็น lab 2ผมขึ้นไว้ให้แล้วอันนี้คือ Active Learning Lab 1นะครับขอดูนิดนึงว่าส่งกันเยอะหรือยังนะครับมี2คน3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 นับทำไมเนี่ยดูจากตรงนี้ก็ได้ดูจากยอดข้างนอกนี้ก็ได้นะครับเพราะมันจะเขียนว่าส่งแล้วกี่คนมี55คนส่งมาแล้ว15คนนะครับแต่ว่าเดดไลน์เนี่ยจะเป็นวันแล็บ1เดดไลน์วันที่5แอคทีฟเลิร์นนิ่งแล็บ1เดดไลน์วันที่5ถ้างั้น Active Learning Lab 2เดี๋ยวผมขยายเดดไลน์ก่อนนะครับน่าจะถัดออกไปอีกสัปดาห์นึงเดี๋ยวมันจะชนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเดดไลน์วันที่12แล้วกันนะครับโอเคก็จะมี Active Learning ที่นักศึกษาต้องส่งนะครับ Lab 2ผมขยายเป็นวันที่12แล้วนะครับก็ถ้าส่งเลทก็ตัดคะแนนนะครับอันนี้จะเป็นไฟล์วิดีโอที่ไปให้ดูนะครับเป็นนะครับซิมูเลชันด้วยเซอร์กิตวิสาร์ดนะครับถ้านักศึกษาที่จะซิมูเลชันด้วยตัว Tinkercad ก็ต้องไปประยุกต์ใช้งานเอาเองนะโอเคเวลาทำก็คือทำใส่ Word ก่อนทุกอย่างนะแคปหน้าจอหรือว่าเวลาคุณซิมูเลชันด้วยตัวเซอร์กิตวิสาร์ดแล้วอ่ะก็ช่วยแคปหน้าจอ
อย่างเงี้ยสมมติคุณทำซิมูเลชันเนี่ยผมเปิดในไฟล์อันนี้สมมติคุณเขียนวงจรด้วยเซอร์กิตวิทยาศาสตร์มาแล้วสมมติได้ค่า R ค่าอะไรมาใช่ป่ะก็แคปหน้าจออย่างเงี้ยนะครับส่งเวลาแคปหน้าจอก็คือเอาไปใส่โปรแกรม Word เอาใส่ Paint ก่อนก็ได้นะครับเพื่อตัดแต่งให้สวยงามก่อนสมมติว่าคุณต้องการส่งวงจรนี้ใช่ป่ะนะครับต่อซัพพลายต่อกับมิเตอร์นะครับก็ตัดมาแค่นี้แล้วก็ไปเปิดโปรแกรม Word ก็ง่ายต่อการตรวจของผมนะแต่ไม่ได้ให้ส่ง Word นะครับมันก็เอารูปนี้มาแล้วก็จะใส่ค่าโวลต์ที่ตกคอม R 1โวลต์ที่ตกคอม R 2หรืออะไรอย่างเงี้ยก็พิมพ์มาในเวิร์ดแล้วท้ายที่สุดแล้วก็เซฟสมมุติคุณเซฟไฟล์ก็ช่วยแปลงเป็น PDF ให้ด้วยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อตามที่ผมกำหนดก็คือกำหนดการตั้งชื่อเป็นอย่างนี้ครับผมกำหนดการตั้งชื่อของงาน Active Learning Lab 2ไว้อย่างนี้จริงๆตั้งไว้ได้ตั้งแต่แรกหนึ่งก็คือขอให้นักศึกษารู้จักเลขที่ตัวเองรหัสนักศึกษาชื่อนามสกุลแล้วก็นามสกุลก็เป็น .pdf นะครับไม่จำเป็นต้องเขียนว่าเป็น lab 2ก็ได้เพราะว่าคุณส่งใน lab 2ก็คงเป็นงาน lab 2ทั้งหมดโอเคเริ่มเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราเริ่มเลทนิดนึงเพราะว่าตอนเช้าฝนตกนะครับผมก็เข้าห้องสายเลยนะครับจะอีกอย่างนึงแดงเดือดครั้งที่แล้วครับยังดีนะที่ไปแก้ตัว9ลูกนะครับอะไรนะครับโกรธแมนยูนี่แหละครับยิงไม่ได้ไงก็เลยไประเบิดฟอร์มใส่ทีมอื่นไงแสดงว่าแมนยูเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับขนาดยังไม่มีกองหลังตัวใหม่เอานี่ไม่อัดวิดีโอแล้วนะเรามาเรื่องเรียนดีกว่านะครับเรื่องแมนยูก็เดี๋ยวมีเรื่องให้พูดอีกเยอะนะครับอ่ะเลทละเริ่มเลยแล้วกันคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องกฎของโอห์มไปแล้วใช่ไหมเป็นการกล่าวถึงเรื่องความสัมพันธ์ของตัวต้านทานแรงดันแล้วก็กระแสใช่ไหมเราพอจะนึกออกแล้วว่าจริงๆตัวต้านทานไม่มีทิศทางนะครับเราจะกำหนดยังไงก็ได้แต่ว่าตัวกระแสเนี่ยสมมุติตรงนี้แรงดันเป็น V นะฝั่งนี้ก็แรงดันเป็น V เหมือนกันนะครับกระแสเราเรียนจากกฎของโอห์มแล้วว่ามันจะต้องไหลออกจากขั้วบวกนะครับเฮ้ยมีขาดตอนขั้วบวกแล้วก็กลับเข้าสู่ขั้วลบอย่างเงี้ยนะครับทิศทางของกระแสจะเป็นอย่างนี้เสมอนี่คือทิศทางการไหลของกระแสรูปแรกเป็นวงจรอะไรครับเราเรียนไปแล้วมี R สมมุติผมเรียกตัวนี้เป็น R1 แล้วกันมี R แค่2ตัวนะครับ R เป็นบล็อกๆอย่างเงี้ยนะครับ R1 ตัวนี้ R2 นะครับรูปแรกนักศึกษาคงจะจำได้ว่ามันคือวงจรอนุกรมถูกป่ะวงจรอนุกรม R รวมหาไงครับนี่ทบทวนนะครับขออนุญาตไปเร็วๆเพราะว่านักศึกษาเรียนมาแล้ว R รวมก็เป็น R1 บวกด้วย R2 ได้เลยถ้าอันนี้100อันนี้120ก็รวมกันเป็น220ถูกป่ะถ้า R1 เป็น100 R2 เป็น120ก็เป็น220บวกกันตรงๆได้เลยครับส่วนวงจรที่อยู่ข้างๆนี้แน่นอนกระแสจะวิ่งอย่างนี้ครับทิศทางของกระแสเมื่อกี้วงจรอนุกรมผมยังพูดไม่จบนะครับกระแส I เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ I ตัวนี้เรียก IT แล้วกันนะครับ I ที่วิ่งตัวนี้เรียก I IT ย่อมจาก I total I รวมครับ I รวมตัวนี้เนี่ยจะมีค่าถ้าเป็นวงจรอนุกรมนะครับ I รวมตัวนี้จะมีค่าเป็น I อะไรครับมีค่าเท่ากับ I1
i 1คือกระแสที่ไหลผ่าน r 1นะครับและมีค่าเท่ากับ i อะไรครับ i 2 i 2คือกระแสที่ไหลผ่าน r 2เปลี่ยนสีบ้างนะครับเบื่อสีแดงแล้วสีฟ้าบ้างนะครับถ้ากระแสวิ่งอย่างนี้ขั้วลบจะอยู่ตรงนี้ขั้วบวกจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้ากระแสวิ่งอย่างนี้ขั้วบวกกระแสจะวิ่งเข้าทางฝั่งคือความต้านทานไม่มีขั้วก็จริงครับแต่ว่าเราสามารถสมมุติฝั่งให้เป็นบวกลบได้ตามทิศทางของกระแสนะครับตรงนี้ก็คือ V2 แล้วกันเพราะว่าเป็นวนที่ตกคอม R2 ส่วนตรงนี้เป็น V1 ซึ่งก็คือวนที่ตกคอม R1 นะครับเรารู้ว่ากระแสในวงจรอนุกรมมีค่าเท่ากันหมดนะครับทั้งวงจรแต่ V มีค่าไม่เท่ากันนะครับ V ตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับ V1 บวกด้วย V2 ถ้าเป็นวงจรอนุกรมนะครับนี่คือสรุปที่นักศึกษาเรียนมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนอกจากนั้นนักศึกษายังเรียนวงจรที่เรียกว่าวงจรขนานนะครับวงจรขนานเนี่ยนะครับถ้าตรงนี้เป็น R1 เหมือนกันครับข้างล่างเป็น R2 นะครับพวกบวกก็จะอยู่ตรงนี้เพราะว่าทิศทางกระแสเป็นอย่างนี้นะครับกระแสมันจะต้องแยกไหลเข้ามาอย่างนี้นะครับไหลตรงนี้เรียกว่า I1นะครับถ้าไหลมาทางนี้บวกจะอยู่ฝั่งนี้ลบจะอยู่ฝั่งนี้เราจะเรียกตรงนี้ว่ากระแส I2 เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอันนี้เรียกวงจรอนุกรมทางฝั่งซ้ายนะถ้าวงจรขนานวงจรขนานเนี่ยนะครับอะไรเท่ากันครับ V ตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับ V1 แล้วไม่ได้เท่าแค่ V1 V1 ก็คือ V วนที่ตกคอม R1 นะครับมีค่าเท่ากับ V2 ด้วยนะครับ V2 คืออะไรครับ V2 ก็คือวนที่ตกคอม R2 ถูกปะเรารู้ว่าถ้าเป็นวงจรขนานวนเท่ากันหมดนะครับกระแสเท่ากันไหมเปลี่ยนเป็นสีแดงนี่นะกระแสไม่เท่ากันนะครับกระแสของวงจรขนาน IT ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ I1 บวกด้วย I2 นี่เป็น I1 บวกด้วย I2นี่คือสรุปของ2วงจรนี้วงจรอนุกรมขอทวนอีกทีนึงนะครับก็คือวงจรที่ต่อในลักษณะอย่างเงี้ยนะครับกระแสก็จะไหลออกจากแหล่งจ่ายที่เป็นขั้วบวกเมื่อกี้ผมให้เป็นแรงดัน B ไปแล้ว B ตัวนี้อาจจะเป็น E ก็ได้นะครับแรงเคลื่อนไฟฟ้ากับแรงดันเราเรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วแล้วสับเรียกว่าวงจรอนุกรมนะครับส่วนวงจรที่ต่อกันลักษณะอย่างนี้นะครับเราจะเรียกว่าวงจรขนานนะครับก็เหมือนกันกระแสก็จะวิ่งอย่างนี้ออกจากขั้วบวกเข้าไปยังขั้วลบเสมอนะแล้ว i ที่วิ่งเนี่ยเรามักจะให้เป็น it นะครับวงจรขนานถ้าความต้านทานตัวนี้เป็น100กับ100ขนานกันได้เท่าไหร่ครับเอาอยู่แล้วมีใครเข้าเรียนบ้าง100กับ100ขนานกันได้50ถ้า200 200ขนานได้อะไรครับถ้า400 400 200ขนานกันได้200ใช่ป่ะก็เอาความต้านทานที่เท่ากันหาร2ได้เลยนะครับแสดงว่าเข้าเรียนนะครั้งนี้แล้วมาลองคำนวณวงจรอนุกรมครับเขาบอกว่าจงหาความต้านทานรวมในวงจรกอไก่นี่ง่ายมากความต้านทานรวมเท่ากับเท่าไหร่ครับ
ตอบจริงๆจะเขียนแค่ตัว T นั้นลากยาวไปความทั้งทันรวมได้อะไรครับ30ก็เอา5บวกกับ10เป็น15ความทั้งทันรวมได้150เลยเมื่อกี้ใครตอบอะไรกันนะผมได้ยินแว่วๆเป็น150ป่ะหูยิ่งไม่ดี5กับ10ก็เป็น15 15กับ15เป็นอะไรนะ30เออ5ทีเท่ากับ30ไม่ได้ยากกระแสในวงจรเกิดจากอะไรครับตัวนี้ก็คือกระแสแสดงว่าเขียนนิดหน่อยกระโดดเลยนะครับตัวนี้คือ IT กระแสในวงจรก็คือ IT เท่ากับอะไรครับไอ้ตรงพีคๆนี่คุณไม่ต้องสนใจนะมันเกิดจากเมาส์มันดับเบิ้ลคลิกครับผมอาจจะจับไม่ดี I เท่ากับ V เท่ากับ IR เพราะฉะนั้น I ก็เท่ากับ V ส่วนด้วย R ถูกป่ะก็คือ110ส่วนด้วย R ตัวนั้นก็คือ R รวมแบบอนุกรมนั่นเองซึ่งเรามันเมื่อกี้เราคำนวณได้30ถูกไหมผมได้กระโดดอะไรนะมันขึ้นมาเองอันนี้30ได้เท่าไหร่ครับผมก็เก็บไว้ก่อนคำนวณไม่ได้ขนาดนั้นหรอกนะครับก็แคลคูลเลเตอร์มาแล้วกันนะครับหนึ่งร้อยสิบหารด้วย30มีค่าเท่ากับ 3.67 หน่วยเป็นอะไรครับแอมหน่วยเป็นแอมนะแล้วโวลต์ไม่ใช่110 e เนี่ยหน่วยเป็นโวลต์นะครับส่วน30ตัวนี้จะหน่วยเป็นโอห์มตัวนี้ก็คือ110หารด้วย30ได้ลืมแล้วได้อะไรนะ 6.67 ป่ะอะไรนะ 3.67 เออแย่แล้วความจำสั้น 3.67 แอมอะไรมันกระโดดจังเลยไม่เป็นไรต่อไปข้อคอควายนะครับจงหาแรงดันที่ตกค่อมความต้านทานแต่ละตัวเรารู้ว่ากระแสที่วิ่งในนี้นะครับทุกตัวมีค่าเท่ากับ 3.67 เดี๋ยวผมเคลียร์นี้ก่อนแป๊บนึงรู้ว่ากระแสที่วิ่งในนี้ 3.67 หมดเลยนะครับ V1 เท่ากับเท่าไหร่ครับv1 เท่ากับ v1 ก็คือถ้าเขียนคั่วตรงนี้ก็คือบวกลบถูกป่ะเพราะก็แสเข้าฝั่งนี้ v1 เท่ากับ i i1 คูณด้วย r1 ซึ่ง i1 i2 i3 i ตัว it หรือ i ก็คือ i ตัวเดียวกันถูกป่ะงั้น v1 ก็คือ6จุดไม่ใช่3จุด67คูณด้วยอะไรจะเขียนเลข3ทำไมลบกันเริ่มใหม่เลย3มันคือ 3.67 คูณด้วย5ได้อะไรครับเอาคือกินเลขขึ้นมาเลยแล้วกัน 18.3 มี1ได้เท่ากับ 3.67 นี่ก็คือกระแสใช่ไหมคูณด้วยอะไรครับคูณด้วย5เพราะว่า R ตัวนี้5โอห์มมีค่าเท่ากับ 18.35 ก็ปีนง่ายกว่าก็มีใน Word มันเขียนมันใส่กรอบได้หากรอบไม่เจอเอาอันนี้แล้วกันตัวนี้ก็คือ
18.35 นี่คือ V1 นะครับต่อไปเรามาหา V2 นะครับ V2 อยู่ตรงไหนขั้วบวกจะอยู่ข้างบนนะครับขั้วลบจะอยู่ข้างล่างเพราะว่ากระแสวิ่งอย่างนี้มานะครับวิ่งผ่านตัวนี้เหมือนกัน V3 ขั้วบวกจะอยู่ตรงนี้ขั้วลบจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้คือ V3 ไว้ทางนี้เนี่ยตรงนี้ก็คือ V2 มีค่าเท่ากันเท่าไหร่ครับ36.7 ครับก็เกิดจาก 3.67 คูณด้วย10 3.67 คูณด้วย10ได้อะไร36ครับเดี๋ยวผมหากรอบครับอยู่ไหนก็ไม่รู้ต้องใช้ตัวนี้อีกแหละ 3.67 คูณได้10ก็ได้ 36.7 ป่ะตัวนี้คือค่า V อะไรครับ V2 ต่อไปไปหา V3 ต่อกับ V3 ได้อะไรครับเละ 3.67 ตัวนี้คือ V2 V3 เอาสีฟ้าแล้วV2 สีฟ้าแล้วกันนะครับแล้วก็ V3 สีเหลืองอ่ะได้คนละสีนะครับ V3 ก็คือ 3.67 คูณได้15ได้เท่าไหร่ไม่เชื่อนะครับขอคิดเองเฮ้ยคูณ18ผมเป็นไรเนี่ยเป็นเพราะผลแดนเดือดแล้วครับไม่เกี่ยวเป็น15 55เอาเป็น55เลยแล้วกันนะครับมี3ก็ได้55ได้หมดแล้วงองงูคือกำลังนะครับจริงๆมันมีเฉลย อยู่นี่ว่าคิดทำไมเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเอาใหม่นะอารวมได้เท่านี้30นะครับเมื่อกี้ก็คือ i ก็คือ110ส่วน30ได้ 3.67 หลังจากนั้นก็เอา 3.67 คูณ5ได้เท่านี้ 3.67 คูณ10 3.67 คูณด้วย15กำลังเฮ้ยกำลังไม่ทำซะเลยนะครับกำลังจริงๆก็หาจาก p เท่ากับเดี๋ยวเขียนสูตรก่อนข้อกขคงงนะครับกำลัง P เท่ากับ IV ครับ I คูณด้วย V แต่ถ้าเป็น P1 ก็คือ I1 คูณด้วย V1 แต่ V1 เราไม่ได้หาใช่ป่ะก็ V1 เรามีแล้วนี่งั้น P1 ก็เกิดจากI1 ก็คือ 3.67 คูณด้วยอะไรครับคูณด้วย 18.35 P1 ได้อะไรครับ เชิญเทพแคลคูลเลเตอร์ขึ้นมานะครับ 3.67 คูณด้วย 18.35 ได้เท่ากับ67.3 จริงๆมัน34แล้วกันนี่คือ power ตัวแรกส่วน power ตัวที่2ได้อะไรครับ power ตัวที่2ก็เอา 3.67 คูณด้วยอะไรครับร้อยสามจุดหกเจ็ดคูณ36.7ได้เท่ากับ
อันนี้ผมก็จะปัดเป็นจุดเจ็ดแล้วกันนะครับแรกเป็นจุดเจ็ดงั้นตัวนี้คือ P2แล้ว P3ได้อะไรครับ P3 ก็คือเอา 3.67 คูณได้ 55.05 คูณ 55.05 ได้เท่ากับ202ที่เหลือเอาทิ้งไปให้หมดนะครับนี่ก็คือค่า P3โจทย์รู้สึกจะหา P รวมด้วยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดจอจานคือหากำลังไฟรวมทั้งวงจรจริงๆก็เอา3ตัวนี้บวกกันก็ได้นะครับก็เกิดจาก P รวมเท่ากับ P1 บวกด้วยตัวนี้ต้องเป็น P2 นี่นะครับ P1 บวก P2 บวก P3 ก็คือ P รวมนะครับทั้งหมดอ่ะมารวมกันก็ได้นะครับไม่ยากก็เรามีแคลคูลเลเตอร์อยู่แล้วนะครับก็ค่านี้มาบวกกับ 134.7 ครับปีละก็กดไปเลยก็ได้บวกด้วย202ก็เป็นประมาณ404นะครับงั้น P รวมเราก็จะได้มีค่าเท่ากับ404 copy อันนี้มาP รวมก็คือ PT ตัวใหญ่นะครับได้404หน่วยเป็นวัตต์นะครับ power คราวที่แล้วผมพูดถึงตัว Tinkercad ไปแล้วใช่ป่ะก็คือสามารถซิมูเลตด้วย Tinkercad ก็ได้นะครับก็คือใน Tinkercad ตัว Photoboard เนี่ยจะใช้งานค่อนข้างง่ายนักศึกษาแตะปุ๊บไฟมันจะบอกเลยว่าไฟวิ่งยังไงคราวที่แล้วผมก็ยกตัวอย่างพวกซัพพลายนะครับซัพพลายที่เราจะใช้ส่วนใหญ่คือซัพพลายตัวนี้นะครับในการซิมูเลตคนที่ซิมูเลตด้วย Tinkercad โดยมากจะไม่มีเครื่อง Android และเครื่อง PC อยู่ที่บ้านเวลาลงตัวเซอร์กิตวิซาร์ดจะมีปัญหานะมันก็คุณก็ใช้ตัวนี้ไปนะครับคราวที่แล้วอันนี้คือสิ่งที่ผมสอนไปแล้วนะครับกฎของโอห์มก็เป็นการบอกความสัมพันธ์ระหว่าง VIR นะครับอันนี้ก็คือการตอบแบบอนุกรมนะครับ R รวมก็เกิดจาก R1 R2 R3 มารวมกันนะครับเราก็คำนวณหา i ในวงจรนี้ได้แล้วนะครับ i ก็เกิดจาก100หารด้วย r รวม r รวมก็คือ50 100 200ก็เป็น350นะครับส่วน i วงจรนี้ก็เป็น10หารด้วย r รวมก็คือ 1k 1k กับ500ก็เป็น 2,500 ก็ได้ i ออกมาเป็น4มิลลิแอมป์นะครับถ้าเป็นวงจรอนุกรม i จะเท่ากับ i รวมนะครับส่วนแรงดันไม่เท่านะครับแรงดันจะเกิดจากการบวกกันแต่ถ้าวงจรเป็นวงจรขนานจะต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับ R รวมเราก็พูดกันแบบ R รวมจะเกิดจากสูตรเซน1ส่วน RT เท่ากับเซน1ส่วน R1 บวกเซน1ส่วน R2 บวกเซน1ส่วน R3 ไปเรื่อยๆนะครับถ้ามี R ขนานกันหลายตัวแต่ถ้ามีแค่2ตัวเราจะใช้ผลคูณหารด้วยผลบวกได้เลยแล้วก็มาเจอวงจรนี้ผลคูณหารด้วยผลบวกก็100คูณด้วย300หารด้วย400ก็มีค่าเท่ากับ75โอห์มแต่ถ้าโอห์มเท่ากัน4ตัวจับหาร4ได้เลยนะครับ R รวมมีค่าเท่ากับ25ไม่เชื่อนักศึกษาลองใช้สูตรเซน1ส่วน RT เท่ากับเซน1ส่วน R1 บวกเซน1ส่วน R2 บวกเซน1ส่วน R3 บวกเซน1ส่วน R4 แต่เวลาหาตัวนี้นะครับชุดข้างล่างเนี้ยมันคือเซน1ส่วน RT เพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาอยากได้ RT ก็ต้องไปกลับ7ส่วนได้ค่าออกมา25เท่ากันนะวงจรรวมง่ายๆคราวนี้แล้วผมก็ให้ลองคิดเล่นๆนะครับตรงนี้ก็รวมกันได้50
งั้น R รวมในวงจรนี้ก็คือ150ถูกป่ะปิดทำไมเปิดเลยแล้วกันอันรวมตรงนี้ก็คือ150ส่วนโวลต์ตรงนี้ก็คือ15ไอก็คือ15หารด้วย150ซึ่งจริงๆแล้วก็1ส่วน10 1ส่วน10ก็คือ 0.1 แอมป์นั่นเองนะครับซึ่ง 0.1 แอมป์เราสามารถเปลี่ยนเป็นหน่วยได้ถูกไหมอันนี้ได้1ส่วน10หรือว่า 0.1 แอมป์0.1 แอมป์เราสามารถเปลี่ยนเป็นมิลลิแอมป์ก็คือตรงนี้สมมติเราหาร 1,000 หาร 1,000 ค่าก็เกินใช่ป่ะก็ต้องคูณ 1,000 ด้วยนะครับตัวที่หาร 1,000 เราก็จับมันเป็นมิลลิแอมป์ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมีค่าเท่ากับนะครับเลื่อน100มิลลิแอมป์คราวนี้เราจบกันที่จบกันลงจบที่นี่ใช่ไหมแล้วเรากำลังจะขึ้นเรื่องวงจรผสมนะครับวงจรผสมอาจจะต้องใช้ PowerPoint อีกอันหนึ่ง23หน้าแล้วก็เลิกนะครับมีกันบ้านเป็นเทสที่2ให้นักศึกษาไปลองทำวงจรผสมก็มักจะเป็นวงจรที่ต่ออย่างเงี้ยครับมีทั้ง R1 R2 R3 ซึ่ง R2 R3 อาจจะเป็นวงจรที่ขนานกันนะครับแล้วก็ค่อยมาอนุกรมกับอีก1วงจรถ้านักศึกษาไล่ดูกระแสนะครับไล่ดูทิศทางกระแสกระแสก็จะไหลออกจากขั้วบวกของ E หรืออาจจะเป็น V ก็ได้นะครับIT ก็จะไหลออกมาอย่างนี้นะครับไหลโอ้โหไหล IT ก็จะไหลตามทิศทางนี้นะครับถ้าเข้าตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นกระแส I1 นะครับจะเขียนเป็นบวกก็ไม่ได้อ้าวลบไปกันใหญ่ละไม่เก็บแล้วกันสรุปผมจะเขียนให้น้อยที่สุดแล้วกันนะครับนี่ IT ก็คือ I ตัวนี้ถามว่า I1 กับ IT เท่ากันไหมครับถ้าดูจากวงจรมีใครตอบได้บ้างเราเรียกเอารายชื่อขึ้นมาก่อนดีกว่าว่าเกิดผมอยากถามใครก็ถามใช่ไหมใบรายชื่อที่เราเช็คชื่อเมื่อครั้งที่แล้วอยู่ไหนนี่ไงโหลดลงมาผมก็เตรียมวันนี้อะไรนะ29เฮ้ย30 29นี่ก็เตรียมใบรายชื่อไว้แล้วก็เซฟไฟล์ใหม่เปลี่ยนเป็น29ทีทัศน์มาครับพิเชษเช็คชื่อให้เลยแล้วกันนะครับพิเชษ I1 กับ IT เท่ากันไหมมีแค่2คำตอบคือเท่า I1 อยู่ไหนเดี๋ยวคิดให้ I1 กับ IT พิเชษตอบว่าไม่เท่ากันน่าจะเช็คขาดนะเนี่ยผมอุตส่าห์ทบทวนเรื่องวงจรอนุกรมอะไรนะก็ถ้ามันไม่เท่าผิดมันก็เท่าไงมี2คำตอบไฟนอลน่าจะมีข้อสอบเป็นอย่างนี้นะไอ้หนึ่งไอทีเท่ากันไหมให้ติ๊กถูกว่าเท่าหรือไม่เท่านะครับไม่ตลกขนาดนั้นครับวงของผมวงจรถ้าผสมก็จะเป็นวงจรที่ยากกว่านี้นะครับ
มันก็ต้องเท่ากันดิเพราะว่า i เนี่ยคุณดู i 1 i it วิ่งมาใช่ป่ะมันไม่ได้แยกไหลไม่ได้อะไรเลยนะครับมันก็คือ i ตัวเดียวกันตลอดทั้งเส้นไว้ i 1 i t เท่ากันแต่หลังจากนั้น i 1 i t อ่ะมันก็ไปแยกเป็น i 2กับ i 3ถูกป่ะ i 2ก็คือ i ที่ไหลผ่าน r 2 i 3ก็คือ i ที่ไหลผ่าน r 3นะครับมาดูวงจรรวมแบบบางทีเราอาจจะเจอวนเทจที่ต่อแบบถ้าต่อลักษณะอย่างเงี้ยมันคือการต่อแบบเสริมกันนะครับผมบอกไปเมื่อครั้งที่แล้วแล้วว่าขีดยาวของแรงดันตรงนี้เป็นไฟบวกตรงนี้เป็นไฟลบถ้าเราต่อบวกชนลบอย่างเงี้ยนะครับ VT นะครับ VT ที่ก็คือ V ที่ตกข้อม R ตรงนี้ VT จะมีค่าเท่ากับนะครับ5กับ15รวมกันเป็น15เอ้ย5กับ10รวมกันเป็น15นะครับแต่ถ้ามันต่อแบบหักล้างกันอย่างเช่นอันนี้บวกลบนะครับเฮ้ยอันนี้ผมคำนวณผิดนะเนี่ยไม่เป็นไรคือหันไปมองแล้ว5กับลบ10รวมกันเป็นลบ15มึงคิดบ้าเลยวะเนี่ยไม่ใช่ละไอ้นี่ก็เป็นขั้วลบอยู่ข้างบนขั้วบวกอยู่ข้างล่างเวลาคิดก็คือ5ลบ10ซึ่งจริงๆผมไม่ได้คำนวณผิดหรอกผม copy มาจากอินเทอร์เน็ตเหมือนเดิมแหละก็เช็คมานิดนึงนะครับซึ่งมันไม่น่าใช่นะครับอันนี้ก็ควรจะเป็นลบอะไรครับลบ5โวลต์นี่นะครับก็คือไม่อยากวาดรูปเองไง copy มาจากอินเทอร์เน็ตลบ5ละเอ้ย5ลบ10จะเป็นลบ15ได้ยังไงนะครับก็ต้องเป็นลบ5โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นผลรวมตรง VT ตรงนี้นะครับก็คือลบ5โวลต์ก็คือดูว่าถ้ามันต่อแบบเสริมกันก็เหมือนกันเราต่อไอตัวถ่านไฟฉายอะถ้าบวกบวกบวกลบกับบวกลบเอามาต่อนะครับเสริมกันก็เป็น15โวลต์นะครับแต่ถ่านไฟฉายก็มีประมาณ 1.5 โวลต์ใช่ป่ะถ้าต่อเสริมกัน2ก้อนต่ออนุกรมก็เป็น3โวลต์นะครับแต่ถ้าเราบวกชนลบลบชนบวกก็0โวลต์นะมาดูวงจรรวมเขาจริงๆต้องเรียกวงจรผสมนะผมชอบเรียกวงจรรวมเลยเวลาคิด R เนี่ยมันก็จะคิดแบบแยกฝั่งนี้จะเป็นอะไรครับฝั่งเนี้ยฝั่งนี้จะเป็นความต้านทานอนุกรมนะครับอนุกรมมีอะไรบ้างมี r ตรงนี้คือเลข2นะสายตาผมก็ไม่ค่อยดีเนี่ยเลข2อันนี้คือ r 3อันนี้คือ r 4นะครับเพราะฉะนั้นผมสรุปตรงนี้เป็น rt 1 rt 1ก็เกิดจาก r 2 r 3 r 4รวมกันซึ่งก็คือ5กับ5เป็น10 10กับ10เป็น20นะครับอันนี้คือ rt 1ผมยุบย่อยตัวนี้เป็น rt 1อันนี้ก็คือก็จะกลายเป็นเดิมเนี่ยมันเป็นวงจร3ตัวอนุกรมกันพอสรุปตรงนี้ได้เราก็จะพบว่า2ตัวนี้มันทำอะไรกันอยู่ครับขนานกัน20เดี๋ยวอย่าเพิ่งตอบนะ20ขนานกับ20ได้อะไรครับขอหาชื่อคนสุภชัยมาปะจริงๆถ้าเรียกแล้วตอบผิดน่าจะให้ศูนย์ป่ะแล้วก็สุภชัยมาใช่ป่ะสุภชัยแซ่หวังนี่ป่ะจริงๆควรจะยังไม่ควรให้คะแนนไงตอบผิดจะได้ให้ศูนย์ไป20ขนาด20ได้อะไรเก่งมากนะครับสุภชัยนะครับแซ่หวังแสดงว่ายังมีหวังนะครับอ่ะตัวนี้ผมก็สรุปให้เป็นRT 2มีหวังจะได้ A คนนี้ตัวนี้ก็คือ RT 2ผมนะครับ RT 2ผมก็คือไอ้2ตัวนี้ขนานกันหรือว่าเมื่อกี้คุณเอาตรงนี้มาตอบไม่ๆๆก็คงคิดเองแหละนะครับมาจาก20ขนาน20ก็ได้10ถูกป่ะหรือจะหาจากผลคูณหารด้วยผลบวกก็ได้ก็คือ400ส่วน40นะครับอันนี้ก็
ใช้ได้เหมือนกันเราก็ข้ามขั้นตอนไปเลยหลังจากนั้นเราจะได้ RT2 สรุปก็จะกลายเป็น R1 5โอห์ม RT2 10เพราะว่าเกิดจาก20ขนาด20แล้วก็ R6 เท่ากับ5เพราะฉะนั้น R รวมจริงๆตัวนี้ก็คือ5กับ5เป็น10 10กับอีก10ก็เป็น20นะครับ RT ก็มีค่าเท่ากับ20อันนี้ก็คือวงจรง่ายๆครับกดการแบ่งกระแสแรงดันโอเคกฎของการแบ่งกระแสและแรงดันมีอย่างนี้ครับถ้าไอนะครับไหลเข้ามาตรงนี้แล้วไหลผ่านก็จะแยกไหลตรงนี้เป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นหลักการของการหานะครับกฎการแบ่งกระแสก็คือจำไว้ว่ามันคืออะไรครับพิมพ์ก็ได้หายที่ใส่ช่องไม่เจอนะครับพิมพ์เอาแล้วกันกฎการแบ่งกระแสให้นักศึกษาจำอย่างนี้แม่ไม่ชัดเลยขอดำๆนะแดงก็ได้มันก็ไม่ชัดนะช่างมันเถอะหวังว่าเปิดใหญ่ๆคงจะเห็นแอะไขหารรวมคูณ i หมายความว่าถ้าเราต้องการค่า i 1 นะครับi 1ตัวนี้สมมุติว่าเราต้องการหา i 1จะเกิดจากความต้านทานไขว้หมายถึงเอา R2 มาครับเราต้องการหา I1 แต่ว่าตัวคูณเราคือ I2 ผมก็เลยเรียกตัวนี้ว่าไขว้รู้จักลูกไขว้ป่ะครับใครเตะบอลไม่รู้จักไขว้ก็คือเอาสมมติว่าเราต้องการหา I1 ตัวนี้จะเป็น R2 คูณด้วย Iไนะขว้หารรวมคูณ i นะครับส่วน r ข้างล่างก็เป็น r รวมอยู่แล้วนะครับซึ่งก็คือ r 1บวกด้วย r 2ก็เลยจำไว้ว่าเป็นขว้ถ้าเป็นกฎการแบ่งกระแสนะครับกฎการแบ่งกระแสสีฟ้าบ้างนะครับสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการหา i 2 r ที่จะเอามาคูณคือ r อะไรครับไขว้คงไม่ใช่ r 2แน่ๆนะครับ r ที่เอามาคูณก็คือ r 1คูณด้วย i หารด้วย r รวม r รวมก็คือ r 1กับ r 2อยู่แล้วนะครับแก้ก็ไม่ได้ลบบวกตรงนี้ก็คือ R2 มีตัวอย่างไหมอ๋อไม่มีผมหาตัวอย่างให้ก็ได้นะครับสมมุติ R2 มีค่าเท่ากับไอ R1 เท่ากับ10โอห์ม R2ก็คือสองแล้วกันนะสองแอมกระแสเข้ามาสองแอมนะครับเราจะได้ i 1เท่ากับเท่าไหร่ครับi 1ก็คือ2คูณด้วยอะไรครับ10หรือ20ไม่ได้ไม่ยากหาคนถามขอผู้หญิงบ้างนะครับว่าลิสลามาปะผู้หญิงมีอยู่สองคนสามคนสี่คนแล้วจะถูกไหมชนิดชดาพามาปะ
สกุลนิดมาปะไม่เจอคนมาเลยนะครับพิจิตาพี่ทักพรออกมาละหนึ่งคนอ่ะเช็คชื่อให้ก่อนพี่ทักพรครับผมถามคุณนิดนึงไอหนึ่งตัวนี้เนี่ยเอาลองเอาสองแอนไปคูณอะไรครับสิบหรือยี่สิบมีแค่ตัวเลือกสองตัวนะครับคูณสิบแล้วคูณได้ยี่สิบครับคูณได้ยี่สิบเก่งมากนะครับมีพายกระซิบป่ะหรือว่าผีอะไรเงี้ยไม่มีใช่ป่ะเด็กหงอย่างนี้แหละนะครับอะไรนะสองคูณด้วยยี่สิบเป็นเท่าไหร่ครับไม่ได้คูณให้ผมแล้วสองคูณด้วยยี่สิบก็ได้สี่สิบหารด้วยอาร์รวมอาร์รวมเท่าไหร่ครับก็คือสามสิบอาร์รวมเกิดจากอาร์หนึ่งบวกด้วยอาร์สองธรรมดานะสองตัวนี้อาร์ต่อไปไปดูไอสองบ้างครับไอสองคือค่อยหารรวมนะครับคูณไอหารรวมก็คือหารด้วยความต้านทานตัวเดิมแล้วนะก็คือ30เพราะฉะนั้นเราเอา2คูณด้วย10ก็มีค่าเท่ากับ20อันนี้คือกระแส i1 กับ i2 อันนี้ใช้ได้เฉพาะกรณีที่มีความต้านทาน2ตัวเท่านั้นนะครับอันนี้คือกฎการแบ่งกระแสนะครับแต่จะมีอีกกฎหนึ่งเรียกว่ากฎการแบ่งแรงดันกฎการแบ่งแรงดันเนี่ยไม่ยากนะครับถ้าแรงดันที่ตกค่อม R1 คือ V1 แรงดันที่ตกค่อม R2 คือ V2 เราก็เอาแรงดัน VT ตรงนี้สมมติตรงนี้ VT เป็น10โวลต์โอ้ยพอไปครับบางทีมันก็เป็นบางทีมันก็ไม่เป็นแล้วแต่อารมณ์ของพอยเตอร์สมมติตัวนี้มัน10โวลต์ถ้าเป็นอันนี้คือเป็นหมดละต้องใช้วิธีดั้งเดิมแล้วล่ะครับอะไรนะก็เป็นครับถ้ามันจะเป็นนะบางทีมันก็ไม่เป็นแล้วแต่เครื่องมันห่วยมั้งสมมุติแรงดัน VT ตรงนี้คือ10โวลต์แล้วผมให้ R1 มีค่าเท่ากับ อ่ะเดี๋ยวลองกลับไปเขียนดูเผื่อจะหาย R1 เป็น10แล้วกันฮะมันอยากจะหายมันก็หายนะ R2 เป็น20ถามหน่อย V1 เท่ากับเท่าไหร่ครับโวลต์ตัวนี้เป็น VT ก็คือเอา VT ถ้าเราอยากได้ V1 ก็คือเอา V1 นั่นแหละนะครับคูณด้วย VT แล้วหารด้วย R รวมเพราะฉะนั้นดีๆก็เป็น100หารด้วย30ส่วน V2 คืออะไรครับV2 ก็คือ20คูณ10ได้200หารด้วย30ผมไม่ตัดตัวเลขนะจะได้เห็นตัวเลขแล้วเข้าใจนะก็คืออยากรู้ว่าโวลต์ที่ตกค่อม R ตัวที่1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ R1 มาคูณอยากรู้ว่าตกค่อมตัวที่2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็เอาตัวนั้นเลยนะครับมาคูณหารด้วย R รวมมันจะตรงข้ามกับกฎการแบ่งกระแสนะกฎการแบ่งแรงดันก็คือแรงดันตรงนั้นเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็เอาโวลต์ตัวนี้ไปคำนวณได้เลยโวลต์ตัวนี้ก็ไปคูณ10โวลต์ตัวนี้ไปคูณ20หารด้วยอารวมนะครับได้เลยอันนี้คือกฎการแบ่งกระแสแล้วอ้อมีตัวอย่างมันก็คล้ายๆกับที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้นั่นแหละนะครับมีคำนวณให้ดูป่ะเออมีเว้ยตัวนี้ก็คือ10โวลต์ไปคูณด้วยอะไรครับ20หารด้วย หารด้วย R รวม R รวมมีค่าเท่ากับ50 10คูณ20หารด้วย50ได้4โวลต์นะครับส่วน V2 ก็คือ V2 ก็คือ V ตกค่อม R2 บวกลบตรงนี้ก็คือบวกลบ V2 นะครับ
มี2ก็คือ10โวลต์คูณด้วย30ผ่านด้วยนะครับ50 10โวลต์คูณด้วย30ผ่านด้วย R รวมก็คือ50มีค่าเท่ากับ6สังเกตตรงนี้เป็น10นะครับเมื่อกี้ V2 เราได้6โวลต์ใช่ป่ะ V1 เราได้4โวลต์มันจะรวมกันไม่เกินแรงดันรวมนะครับตรงนี้ข้างบนหาได้4ข้างล่างหาได้6ก็คือรวมกันได้10 ประมาณนี้นี่คือกฎการแบ่งแรงดันก็ปาปาสนุกใหญ่เลยนะแมวผ่านแล้วนะครับรูปผมป้ายอะไรไว้เนี่ยเดี๋ยวขอดูนะครับไม่มีอะไรงงว่ะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการหา V1 ของวงจรลูกนี้ทำไงครับปล่อยให้พอยเตอร์ใช้ได้ V1 ก็เกิดจาก12โวลต์คูณด้วยอะไรครับ100เดี๋ยวก็ชินเบงนะครับคือในสมองคุณต้องตัดไอ้พวกพีกๆออกเองรวมด้วย R รวม R รวมเท่าไหร่3 3 0อันนี้เหมือนกันนะถ้าอยากได้ V2 ก็เกิดจาก12โวลต์คูณด้วย220นะครับใครเรียนแล้วงงคุณต้องตัดเองเรื่องบนทิ้งเองนะครับหารด้วย330นะเดี๋ยวมีเฉลยบ้างข้างหลังวิธีทำนี่ไงอารวมก็คือไม่ใช่330นะครับผมบวกผิดเนี่ยต้องเป็น320ถูกป่ะดูอันนี้เลยแล้วกันนะครับอารวมก็คือ100กับ220รวมกันเป็น320นี่คืออารวมนะเวลาต้องการ B1 ก็คือเอา12โวลต์คูณด้วย100หารด้วย320ได้ 3.75 นะครับส่วน V2 ก็คือเอา12โวลต์คูณด้วย R2 R2 เราคืออะไรนะ220หารด้วย320เราจะได้ V2 ออกมามีค่าเท่ากับ 8.25 สังเกต V1 ได้ 3.75 อันนี้ได้ 8.25 นะครับบวกกันจะได้ประมาณ12ใช่ป่ะนะครับ75กับ25นะครับ3สลึงกับอีก1สลึงรวมกันเป็น1บาทถูกไหมก็เป็นประมาณ12โวลต์พอดีเลยนะครับ VT จะเท่ากับ V1 บวกด้วย V2 ก็คือ VT เท่ากับ12โวลต์ก็จะมีค่านะครับที่เกิดจาก 3.75 กับเดี๋ยวอีกนิดมันก็ไม่เป็นนะบวก 8.25 นะจะเป็นมันก็เป็นนะครับซึ่งก็มีค่าเท่ากับ12โวลต์นั่นเองครับส่วนกฎการแบ่งกระแสก็ถ้าเขียนสวยๆก็อยู่รูปนี้นะครับ IT แยกไหลเป็น I1 กับ I2 นะครับสูตรของมันก็คือ IT ถ้าอยากได้ I1 ตัวนี้จะคูณด้วย R2 นะครับถ้าอยากได้ I2 ตรงนี้จะคูณด้วย R1 ที่ผมเมื่อกี้ผมเขียนให้จำก็คือไขว้หารรวมคูณด้วย I นะครับไขว้ก็คือ i1 ต้องเกิดจาก r2 คูณนะครับ i2 ก็เกิดจาก r1 คูณดูตัวอย่างมีกระแส3แอมป์ไหลเข้าไปนะครับผ่าน r1 กับ r2 ที่มีค่าดังนี้มีวิธีทำไหมดีมากนะครับจะได้ไม่ต้องเขียนตรงนี้ก็คือเราต้องการหา i1 i1 ก็เกิดจาก3แอมป์ที่ไหลเข้าไปนะครับคูณด้วย r ตัวนี้ก็คือคูณด้วย220หารด้วย R รวมก็คือประมาณ320ได้ 2.06 ส่วน I2 ล่ะครับ I2 ก็เกิดจาก3แอมป์ตัวนี้คูณด้วย R 100
ครับคูณด้วย r 100ก็มีค่าแล้วก็หารด้วย r รวมก็คือ320ได้ 0.97 สังเกต i เนี่ยนะครับ i มันคือ 3m ใช่ไหม i 1เราหาได้ 2.06 กับ i 2เราหาได้ 0.94 นะครับแคลคูลเลเตอร์อยู่ไหนลืม 0.94 ก่อนตัวนี้ก็คือ i 2ใช่ไหม i 1เราหาได้ 2.06 ก็บวก 2.06 มันจะได้ 3 แอมป์พอดีนะครับก็เกิดจาก IT จะเกิดจาก i 1บวก i 2นะครับมาดูกรณีที่ความต้านทาน3ตัวบ้างนะครับความต้านทาน3ตัวก็สมมุติว่าเราต้องการหาตรงนี้ก็คือ R รวม R รวม R รวมของวงจรนี้ก็คืออะไรครับ R รวมของวงจรนี้ก็คือ R 3ตัวนี้รวมกันนะครับก็คือ R 1 R 2 R 3ซึ่งถ้ามี R 3ตัวเนี่ยครับเวลาเราคิด r รวมก็เกิดจากสูตร c1 ส่วน r t เท่ากับ c1 ส่วน r 1บวก c1 ส่วน r 2บวก c1 ส่วน r 3พอแทนค่าออกมาแล้วได้ r t เท่ากับ 2.73 นะหลังจากนั้นก็เวลาเราจะหา i1 เนี่ยสูตรที่เมื่อกี้ผมให้จำเนี่ยมันจำได้เฉพาะกรณีที่มีความต้านทาน2ตัวนะถ้าความต้านทานมากกว่า2ตัวมี3ตัวเหมือนข้อนี้เราจะหาได้จากนะครับเอาสูตรนี้นะครับ i 1เท่ากับ i t ก็คือ10แอมป์คูณด้วย r รวมหารด้วย r 1นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ 5.46 ส่วน i 2ก็จะหาจาก i t คูณด้วย r t หารด้วย r 2นะครับส่วน i 3ก็เกิดจาก i t คูณด้วย r t หารด้วย r 3จริงๆมันก็มาจากสูตรกฎของโอห์มนั่นเองนะครับเพราะว่าi เท่ากับ v ส่วน r นะครับ v ก็คือเขียนให้ดูก็ได้นะครับมาจากกฎของโอห์ม i คือมาจาก v ส่วน r ใช่ป่ะเพราะว่าตรงนี้เป็น i 1เพราะฉะนั้น r ตัวนี้ก็คือ r 1ส่วน v เราจะกระจายเป็นอะไรครับ v ก็คือ i t คูณด้วย r t นะเหมือนกันi 2ก็จะเกิดจาก v ส่วน r นะครับ i 2ก็คือ v ส่วน r r 2ใช่ไหมแต่ว่า t ตัวนี้นะครับมันก็เกิดจาก i t คูณด้วย r t ส่วน i 3เหมือนกันนะครับ i 3ตัวนี้เกิดจาก v ส่วนด้วย r 3เน้น v ตรงนี้เราก็กระจายเป็น it คูณด้วย rt เพราะฉะนั้นเราก็จะหา i 1 i 2 i 3ออกมาได้อันนี้ก็คือเป็นการบ้านนะครับให้นักศึกษาเราไปคิดมีทั้งหมด3ข้อนะสัปดาห์นี้อธิบายการบ้านนิดหนึ่งก็คืออันนี้ก็คือให้หาแรงดันที่ตกข้อม v 1แรงดันที่ตกข้อม v 1คือแรงดันตัวนี้นะครับแรงดันที่ตกข้อม r 1ก็คือ v 1ส่วนแรงดันที่ตกข้อม v ตัวนี้คือ vl นะครับเดี๋ยวลบมันไปทับพอดีอธิบายการว่านิดนึงจะได้ไปทำโอ้โหจบแล้วเอาตัวนี้จะให้หา v 1กับ vl นั่นเองครับ vl คือตัวนี้นะครับ VL เนี่ยจริงๆจะเป็น V2 ก็ได้เพราะว่า V2 คือ V ที่ตกข้อม20โอห์มใช่ป่ะซึ่ง V2 กับ VL เท่ากันนะครับคือสรุปว่าคุณต้องหานะครับ I1 นะครับแล้วก็เดี๋ยวนะสรุปหาพอรู้ IT นะครับเราจะได้ v 1ออกมาแน่ๆ
ูกป่ะผมถามหน่อยไอที่ไหลผ่านตรงเนี้ยนะครับตัวแปรมันไม่ค่อยดีครับมันดันสมมุติตรงนี้เป็น i 1เป็น i ที่ไหลผ่าน r 2 it ตัวนี้เนี่ยนะครับ it ตัวเนี้ย it เนี่ยตัวนี้คือ i ที่ไหลผ่าน r 1นะครับข้อนี้ผมอาจจะเอาไปออกข้อสอบมิดเทอมก็ได้นะครับ1ข้อIT คือ I ที่ไหลผ่าน R 1เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรวม R ข้างล่างก่อนแล้วก็ค่อยไปบวกตรงนี้ว่าเราจะได้ RT ออกมาครับ RT เราก็คือ R 1บวกด้วยอะไรครับบวกด้วย A 2ตัวนี้ขนานกันก็คือ R 2ขนาน IL R 2ขนาน IL ได้อะไรครับผลคูณหารด้วยผลบวกได้ทำไมเป็นเลข4ผลคูณหารด้วยผลบวกได้200หารด้วยแคลคูลเลเตอร์เลยแล้วกันนะครับผลคูณหารด้วยผลบวกก็จะมีค่าเท่ากับ200หารด้วย30ป่ะได้ 6.67 เนี่ย R ตัวนี้ก็คือ10บวกด้วย 6.67 ก็ได้ 16.67 ขยี้ไปก่อนสรุปว่าตัวนี้ได้16.67 เดี๋ยวคุณต้องไปทำแบบฝึกหัดเฉลยผมมานะว่ามันทำยังไงนะตัวนี้คือ RT แต่ RT ตัวนี้ถ้าเขียนวงจรตรงนี้ก็จะเป็นบวกลบตรงนี้ก็คือ20โวลต์ถูกไหมตึงเฮ้ยตรงนี้ต้องเป็น R นี่ R ตัวนี้ก็คือ 16.67 มันเริ่มเป็นแล้วไงเพราะฉะนั้น I ได้เท่าไหร่ครับ IT ในวงจรนี้IT ก็คือ V ส่วนด้วย R ก็คือ20ส่วนด้วยอะไรครับ 16.67 ถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ IT แล้วเราสามารถแบ่งกระแสได้ไหมตรงนี้เรามอง I นะครับมาที่โนดตัวนี้แล้วเราก็แบ่งกระแสเราจะได้ I 1มีค่าเท่ากับIT คูณด้วย R 10โอห์มหารด้วย R รวมก็คือ30ส่วน IL ตัวนี้ก็คือ IT คูณด้วย R ก็คือ20หารด้วย R รวมก็คือ30พอละที่เหลือไปทำกันบ้านเองเพราะนักศึกษาก็จะได้ I 1 IL IT ออกมาได้หมดนะ I 1ดันเป็นกระแสที่ไหลผ่าน R 2นะครับในรูปนี้IL ก็เป็น I ที่ไหลผ่าน RL นะครับส่วน IT ก็คือ I ก่อนที่เราจะแยกไหลนะครับก็สรุปว่ายุบวงจรแล้วใช้กฎของโอห์มก่อนเสร็จแล้วพอได้ IT ออกมาค่อยทำ current divider นะครับค่อยไปแยกกระแสข้อ2จงคำนวณหา IT ตัวนี้กับ V1 ตรงนี้ก็ไม่น่ายากเราก็รวมตัวนี้ก่อน18กับ18บวกกันได้เท่าไหร่ครับR ตัวนี้เท่ากับ18 R ข้างบนเท่ากับ18 18บวกกับ18ได้36ป่ะ36ขนาน36ได้18เพราะฉะนั้นตรงนี้ R 1
นะครับบวกด้วย r รวมตัวนี้ก็คือ rt ตรงนี้ก็เกิดจาก16นี่มันเฉลยนี่วะผมเฉลยทำไมวะปิดไม่ทันละไม่เป็นไรก็เอาไปเอากลับไปดูแล้วกันนะผมจะเฉลยให้คุณทำไมก็ไม่รู้นะครับจริงๆผมจำได้ว่าผมปิดเฉลยไว้แต่ว่าอาจจะลืมแล้วก็เออนี่ไงมองไม่เห็นแล้วไฟล์ก็เปิดได้อยู่ดีไม่เป็นไรอ่ะมาดูวงจรรูปนี้นะครับรูปนี้เนี่ยเขาให้หาเลยนะ i 1 i 2 i 1 i 1คือ i ที่ไหลผ่าน15โอห์ม i 2คือ i ที่ไหลผ่าน10โอห์มส่วน rt ก็คือผลรวมของ r 3ตัวนี้3ตัวนี้ไม่ยากครับ7กับ8รวมกันเป็น15 7อันนี้ไม่ได้ต่อกันนะครับอันนี้คือ7กับ8รวมกันเป็น15ถ้าเราต้องการR รวมก็เกิดจากอะไรครับเขียนนิดนึงจะไม่คิดตัวเลขให้นะไปคิดเอง RT ก็เกิดจาก10ไปซีรีส์กับ7ขนาน8ไปคิดเอาเองนะครับ7ขนาน8ใช่ป่ะเพราะว่าเอ้ยไม่ใช่7ขนาน8ดิโทษผิดละตรงนี้ต้องเป็น10ผมเร็วไปหน่อยนะครับลบกันสรุปว่า r รวมก็คือเอา10ไปขนานกับ15ใช่ป่ะเพราะ7กับ8รวมกันเป็น15ถ้าอยากได้ rt ก็คือ10ขนาน15ก็เกิดจาก150ส่วน25นั่นเองครับส่วน i รวมตรงนี้เราก็สามารถนะครับ i รวมที่ห้องนี้ i ตรงนี้ก็คือ10แอมป์ด้วยนะครับถ้าเรารู้ว่า i ตรงนี้เข้ามา10แอมป์นะครับ i รวมเพราะฉะนั้นถ้าต้องการหา i 1ก็คือ10แอมป์คูณด้วย10หารด้วย25ถ้าอยากได้ i 2ก็คือ10แอมป์คูณด้วย15หารด้วย25จบอันนี้มีเฉลยติดอยู่ป่ะเนี่ยผมยิ่งเบอร์ๆอยู่ลบไม่มีนะครับแต่ว่าเขียนว่า RT มีค่าเท่ากับอันนี้ก็รู้ๆอยู่แล้วนะครับก็คือ RT ก็เกิดจากอันนี้อนุกรมก่อนแล้วก็มาขนานกับ10นะครับจบกันบ้านเทส2ไม่ต้องคำนวณมานะครับไม่ใช่ไม่ต้องซิมูเลตแต่ว่าแสดงวิธีการคำนวณเขียนใส่กระดาษแล้วถ่ายรูปก็ได้แต่ว่าอย่าลืมเขียนกระดาษถ่ายรูปแล้วก็ช่วยรวมเป็นไฟล์เดียวก็เอาแต่ละรูปเซฟเป็นไฟล์ PDF พอได้ PDF 3อันคุณก็ไปรวม PDF ก็ได้นะครับใน Google สอนการรวม PDF ก็คือเอาไปวางๆๆแล้วไปแปะรวมให้ผมหน่อยนึงแล้วก็เซฟเป็นเลขที่ชื่อนามสกุลเลขที่ underscore รหัสนักศึกษาชื่อนามสกุลพอละวันนี้น่าจะเลิกแค่นี้แหละเช็คชื่อกลับบ้านเนี่ยอันนี้คือรอไฟล์อัปเดตออนไลน์ยังอยู่ป่ะครับเดี๋ยวถามออนไลน์ก่อนออนไลน์อยู่ครับอยู่คนเดียวเหรออ๋อยังอยู่อาจารย์มีการบ้านอะไรมาออนไลน์ได้ยินป่ะครับได้ยินครับออนไลน์ได้ยินป่ะได้ยินครับฮัลโหลออนไลน์ครับค่ะเหมือนแสดงคอนเสิร์ตเลยนะเฮ้ยตอนเช็คชื่อผมจะได้ยินคุณไหมครับเฮ้ยออนไลน์เยอะมากอ่ะกี่คนวะเนี่ยวันนี้ยุเข้าอาจารย์ไปเรียนไม่ได้น้ำท่วมครับอาจารย์โอ้โหมอไซค์ไม่ไหวแล้วก็ผมก็เช็คให้ไงแต่ผมกลัวว่าพอผมอ่านชื่อแล้วเขาจะตอบไม่ได้ไงไม่เป็นไรก็ให้เขามาทวงผมสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าฝนคงไม่ตกอีกนะครับแล้ววันนี้ทำไมแต่งชุดนักเรียนล่ะครับมีงานอะไรบ้างอ๋อแล้วแต่งซะดูเด็กแล้วผมนึกว่าเด็กมัธยมเข้าเรียนครับเกือบไล่ออกจากห้องละ
ไม่ไม่กล้าไล่นะครับอ่ะพลวัตมาป่ะครับมาครับออนไลน์ป่ะออนไลน์ครับใครที่ไม่ได้เช็คชื่อวันนี้ช่วยมาทวนสัปดาห์หน้าด้วยนะพลวัตพิจิตาภูมิพัฒน์สูงด้วยกันเฮ้ยออนไลน์เขาไม่ได้ยินผมอ่ะหรือว่าหรือว่าเครื่องเสียงผมไม่ดีเองออนไลน์ใครก็ได้สักคนมีช่วยตอบหน่อยครับครับอาจารย์พี่มั้ยครับอาจารย์นี่ผมเป็นเครื่องผมนะก่อนน่าจะขาดเยอะวันนี้มาครับมาครับคุณอากรมาครับติดผมติดไว้เยอะนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าอาจารย์ครับคุณอากรมาครับชื่ออะไรนะสุคุณอากรครับอาจารย์มึนศูนย์แล้วกันคุณนิดมาค่ะชามาอาจารย์มาค่ะกล้องพากรสุธามาศมานะคะอาจารย์ศูนย์ไว้ศิวพรชานมาค่ะณปากรอาจารย์ต้องไปจ้างไปเลยค่ะอาจารย์อาจารย์เล่นใส่หมดไม่ได้เรียงอ่านไม่หมดเลยชยพลอาจารย์ใครมาเนอะใช้บอกอาจารย์หน่อยอ่านแล้วผมอ่านทรงวิทย์ทำไมไม่ผมไม่คิดว่าจะเป็นชื่อผมเพราะชื่อผมยาวกว่านี้ผมบอกให้คราวหน้าผมจะอ่านแค่ทรงวิทย์พอนะทับได้บอกไอ้เซอร์ดิสิทธิเพชรจานจานเลยจานจานจะทำอย่างนี้ใครมานะครับเล็กไปละรัชนนท์ชัยพฤกษ์มาครับสุธามณีจันโหจันดินก็จันจันไหวไหมอ่ะอาจารย์ชัยพฤกษ์มาครับเป็นกระพลครับหน้าทีรักทีทัศน์นัชชาชัยพฤกษ์มาครับใครวะคิดอ่านถูกคุณรู้ไว้ก่อนนะวันวิภานาสิทธิ์ชื่อเกมเก่งไงวะอภิวัตอะนิดาไม่มาแน่นดีครับศิริลักษณ์เกมนามสกุลธีรพงศ์อะไรวะไปนะราวุธสุภกรนี่คือใครอะสุภกรแล้วเลยเรียนในหลับยังเรียนรู้เรื่องเลยนะครับเก่งมากอภิวัตรมากเมื่อคืนมีบอลเหรอไม่มีนี่มีครับมีอภิวัตรไม่มานะครับทรงวุฒิไม่มาการไม่มาไอ้พีรยุทธ์นี่ไม่น่ามาละเพราะว่าขาดอาจารย์ไม่ต้องเรียกก็ได้ครับถ้าอาจารย์จะเป็นครั้งแรกอยู่แล้วภควัตอาจารย์ใส่สูตรไม่ให้หมดเลยทีเดียวอาจารย์ผมสงสารอาจารย์มากเลยอาจารย์พูดดูเหนื่อยมากเลยภูรับภูมิรับพีพูดอยู่คนเดียวมัทพงศ์โลจ้าอาจารย์ธนพลมามากลับมาสยามรัฐโอชนิดาพาพีรพงศ์นนทวัฒน์มาครับสุพนัทพีรพงศ์มาครับวริศลาศูนย์เยอะมากเลยวันนี้ยุทธิพลกฤษณะทีคายุทำไมว่าถ้าผมเข้าห้องสายแสดงว่าผมมานี่แหละอาจจะรถติดอยู่นะครับเมื่อเช้าติดอยู่กับคลองไม่น้ำเน่าๆอยู่ข้างหน้านะครับคุณรู้ป่ะทำไมข้างหน้าถึงน้ำท่วมไม่ใช่ตรงคุณเห็นห้องสมุดใช่ป่ะห้องสมุดเนี่ยสูงกว่าข้างหน้ามหาวิทยาลัยสองเมตรนะครับคุณอาจจะแบบเดินเข้าไปคุณอาจจะไม่เห็นว่ามันสโลปใช่ป่ะแต่ว่าเขาเคยมาวัดความสูงแล้วตรงนี้ข้างหน้านี้ต่ำ2เมตรนี่คือสูงประมาณเท่าตัวผมอะเพราะฉะนั้นก็เลย
ก็คงแก้ปัญหาน้ำท่วมไม่ได้หรอกเพราะว่าข้างล่างมันต่ำกว่าข้างในสุเยอะมากยิ่งลึกเข้าไปตรงสนามไอ้อะไรนะพวกทางรถไฟอ่ะข้างด้านหลังนี่สี่ห้าเมตรเลยนะครับเพราะว่าข้างในนี้จะสูงกว่าวิทยาลัยจัดโครงการนะครับออนไลน์ก็ฝากข้างหน้ามาเช็คชื่อครั้งนี้ด้วยนะครับผมเห็นเข้าเยอะแล้วล่ะครับอาจารย์เราไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อะไรนะแชทเยอะใช่ป่ะอยู่ไหนอ่ะนี่เหรอโอ้โหเพียบเลยคุณช่วยผมเช็คหน่อยดิเยอะคือดีไงมีเลขที่เท่าไหร่ยิ่งอ่านเลขที่มาดีที่สุดเลยครับชื่ออะไรบ้างนะชัยพฤกษ์อะไรนะคุณอ่านมาแล้วเพื่อนช่วยดูเลขที่ดีกว่าจะได้เร็วอยากกลับบ้านเร็วมากครับไม่ใช่เดี๋ยวเราต้องเจอกัน 11:40 อะไรนะ94มาอะไร50นะอ๋อ46กับ50 50 50เช็คแล้ว10มาดีมากฮะ51มีด้วยเหรออ๋อมีใครอีกไหม18 19มีอีกปะ6โอ้โหมาเป็นเลขที่แล้วครับเลขที่1มาดีมากแสดงว่าเขาได้ยินผมแล้วก็เห็นหน้าจอใช่ไหมเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเห็นเลข1คุณช่วยอ่านเลขที่ไหมผมเลย21 41 42เท่าไหร่นะ26ยี่สิบสี่สี่เอ็ดสี่สองสี่เอ็ดเช็คแล้วสี่สองธนพลมา23ก็มายี่สิบเจ็ดคณาสิบยังไม่ได้เช็คใช่ไหมสามสิบหกการผมก็ว่าอยู่ไม่สามหกไม่เคยมาอยู่ดีมานี่แปลก48เช็คยังสามสามอะไรนะ47 27ผมเช็คไว้ยังเช็คแล้ว39 48
เออเหลือยังไม่กี่คนละ1 4 2 4 1 6 6ผมเช็คไว้ยัง6 6 8ยัง6 8 26 27สี่สองเลขที่หนึ่งเช็คแล้ว30 24 10 สุรพศไม่เป็นไรสัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมถามเขาอีกทีหนึ่งว่าเขามาหรือเปล่าโอเคเราน่าจะถึงเวลาอันสมควรที่จะอัญเชิญรายชื่อขึ้นสู่ Microsoft Team ละเดี๋ยวครั้งหน้าเขาก็คงทวงผมเองนะครับก็48น่าจะเช็คแล้วก็ปิดแชร์สต็อปไปยังเรคคอร์ดสต็อป